คบคนแบบไหนก็จะได้เป็นแบบนั้นโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒน์พึ่งไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานกับพึ่งเมื่อเราคบใครเราก็จะได้อย่างนั้นเมื่อคุณคบคนใจกว้างคุณก็จะมีสังคมที่กว้างมากขึ้นเมื่อคุณคบนักปราชญ์คุณก็จะมีความรู้มากขึ้นเมื่อคุณคบคนที่มีบุญคุณก็จะมีความเมตตามากขึ้นเมื่อคุณคบคนที่กล้าหาญคุณก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณคบคนที่มองโลกในแง่ดีชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขถ้าเราสินเสมอกันเราก็จะอยู่ด้วยกันได้คนแบบเดียวกันจะดึงดูดพวกที่เหมือนกันเข้ามาอยู่ด้วยกันเช่นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็จะคบเพื่อนและชวนกันไปรวมกลุ่มในร้านกาแฟคนที่ชอบทำบุญที่เข้าวัดก็ชวนกันนุ่งขาวห่มขาวเข้าปฏิบัติธรรมในวัดพวกเดียวกันจึงชวนกันทำในสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันแต่จะไม่มีใครสามารถตักเตือนใครได้เนื่องจากว่าทุกคนคิดเหมือนกันนั่นเองถ้าเราต้องการรู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนให้มองถึงคนรอบข้างคนที่เขาคบด้วยคนที่เขาสนิทด้วยว่าคนรอบข้างเขาเป็นคนแบบไหนเพราะว่าเขาคนนั้นคือค่าเฉลี่ยของคนรอบข้างนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาเองไม่มีสิ่งที่เสมอกันก็ไม่สามารถที่จะคบกันได้นานเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องการเป็นผึ้งหรือคุณต้องการเป็นแมลงวันมันขึ้นอยู่ที่คุณจะเลือกคบจากศิลปะเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ